กลับมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะคุณผู้ชมคะจะพามาติดตามเรื่องของเจ้าหน้าที่กองปราบเข้าไปจับกุมตัวโจ้โชคชัยศรีคนคนนี้เนี่ยเขารวมอยู่ร่วมในขบวนการปลอมแปลงบัตรของทางราชการปลอมเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนนะครับใบขับขี่หรือว่าบัตรอื่นๆที่ใครต้องการเนี่ยก็มาติดต่อในโจ้นี่บัตรนักศึกษาด้วยเหรอก็ยังปลอมเลยค่ะคุณผู้ชมคะเขามีการคิดค่าใช้จ่ายในการปลอมแปลงเอกสารของทางราชการเนี่ยใบหนึ่งประมาณ 5,000 ถึง 7,000 บาทนะคะแล้วก็ล่าสุดที่เป็นข่าวดังขึ้นมาเนี่ยก็คือไปปลอมบัตรให้กับบรรดาติวเตอร์ทั้งหลายจะได้ใช้วิธีการในการไปสวมชื่อแล้วก็ไปเข้าสอบแทนนักศึกษาที่ต้องการจะเข้าไปสอบเรียนต่อหรือว่าลักษณะของการเข้าสอบเพื่อที่จะรับราชการนะคะตอนนี้เนี่ยถือว่าเขามีชื่อเสียงอย่างมากในด้านนี้นะนายนิติพงษ์ถาวรวิวัฒนบุตรค่ะอายุ37ปีฉายาของเขาโจ้โชคชัยศรีคนนี้นี่แหละเป็นผู้ต้องหาปลอมและใช้เอกสารทางราชการปลอมก็ถูกตำรวจกองปราบปรามจับกุมตัวได้หลังจากที่ถูกออกหมายจับเพราะว่ามีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและรับทำบัตรประจำตัวประชาชนปลอมใบขับขี่ปลอมส่งจำหน่ายให้กับกลุ่มมิจฉาชีพและกลุ่มที่ทุจริตการสอบต่างๆด้วยการสวมชื่อสอบแทนค่ะคือย้อนกลับไปก่อนหน้านี้15สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจคนบ้านพักของนายนิติพงษ์ไปเจอของกลางคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกบัตรปลอมแปลงต่างๆแล้วก็ยังมีไอซ์หนัก 0.43 กรัมพร้อมอุปกรณ์การเสพ2ชุดนอกจากนี้ก็ยังมีของกลางอื่นๆอีกหลายรายการทีเดียวนะคะน้ำหนักรวมกันเนี่ยก็ประมาณขออภัยค่ะของกลางอื่นๆโดยภาพรวมแล้วเนี่ย28รายการก็ถูกจับกุมและดำเนินคดีในข้อหาปลอมเอกสารราชการและมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมายนะคะซึ่งนายนิติพงศ์ก็มีการยื่นประกันตัวต่อศาลอาญาหลังจากที่ศาลให้ประกันตัวแล้วอะค่ะก็มีการหลบหนีทางศาลอาญาก็เลยออกหมายจับไว้เจ้าหน้าที่ก็ทำการกดดันนายนิติพงศ์อย่างหนักจนเดินทางเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่กองปราบปรามนะคะนายนิติพงศ์เขาให้การค่ะบอกว่าเขารับจ้างปลอมแปลงเอกสารทางราชการเพื่อที่จะนำไปจำหน่ายให้กับกลุ่มติวเตอร์ด้านหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วก็มีการติดต่อรับงานจากลูกค้าผ่านทางช่องทาง Facebook และ LINE อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะใบหนึ่งเนี่ยเขาจำหน่าย 5,000 ถึง 7,000 บาทส่วนเพื่อนร่วมขบวนการค่ะเห็นว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจขยายผลติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะ